อนุญาตไปปิดจ็อบก่อนกรณีของเนนแอร์หรือว่าเสือแอร์กับหญิงสาวปริศนาในวัย26ปีสรุปว่าเธอหลอกฉันหรือว่าฉันหลอกเธอหรือมันเป็นคดีกันโชคทรัพย์กันแน่คุณผู้ชมดูทรงของเนนแอร์วันนี้เดินทางไปพร้อมกับทนายความที่สน.ดอนเมืองนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนายหานรักษาจิตนะครับเข้าไปให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับวันนี้ดูทรงเหมือนพยายามจะมาไกล่เกลี่ยแต่รายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้โอ้โหใส่เสื้อลายสก็อตดูหมวกซะก่อนคุณผู้ชมครับนี่เนนหรือเสือฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับทำไมทรงเป็นขนาดนี้อ่ะเราไปฟังเสียงกันก่อนครับไม่มีอะไรก็มีมาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับนะฮะอาจารย์ครับอันนี้อาจารย์มีความกังวลละใจไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีหมายเรียกไม่มีอะไรสิ้นผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวครับนะฮะเห็นไม่ตกเป็นข่าวครับเตรียมเอกสารมาเรียบร้อยแล้วครับเอกสารเกี่ยวอะไรก็เรื่องนี่นะครับครับผมก็เรื่องคดีความนี่ฮะถ้ามีอะไรก็มีเรามีหลักฐานหมดครับโอเคเป็นคลิปหรือว่าเป็นเอกสารการเงินหรือว่าเป็นแชททุกอย่างฮะไม่พูดดีกว่าครับไม่อาจารย์ยืนยันจะความผิดใจว่าเราครับผมครับผมยังไม่ได้เป็นถูกกล่าวทนายความที่มาในวันนี้มีชื่อว่าทนายเจี๊ยบนะครับยังคงสับสนอยู่เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามาโรงพักด้วยฐานะอะไรเพราะยังไม่โดนแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งคาดว่าการที่เนนแอร์เดินทางมาในวันนี้ก็เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงสวยรายละเอียดต่างๆนะครับต้องพูดคุยกับพนักงานสอบสวนครับมาร่วมตรงนี้นะครับผมเชิญตัวมาขอสอบถามว่าเกิดขึ้นยังไงแค่เชิญตัวมาเฉยวันนี้จะมาชี้แจงอะไรครับอ๋อไม่ได้ชี้แจงอะไรแล้วมาในฐานะอะไรครับนี่มาในฐานะอะไรจริงๆแล้วทางเป็นแดนยังไม่ได้แต่งตั้งทนายความแต่ว่าก็มาช่วยดูแลท่านช่วยดูก่อนแต่ถามแล้ววันนี้ในส่วนตัวคิดว่ากระบวนการทั้งหมดที่เป็นการติดต่อหาเนี่ยมันจะเข้าข่ายกฎหมายอะไรอยู่ครับอันนี้ต้องรอทางงานสอบสวนสรุปเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถพูดได้จ้ะมาในวันนี้ไม่ได้มีเฉพาะเนนแอร์นะครับหญิงสาวผู้เสียหายก็เดินทางไปที่สน.ดอนเมืองเธอเปิดเผยชื่อออกมาว่าเธอมีชื่อว่านางสาวนาเดียยืนยันว่าเธอเป็นผู้ถูกกระทําเนนแอร์ล่วงละเมิดเธอโดยไม่ยินยอมตั้งแต่ปี2564รู้จักกันมาเมื่อปี2562โดยมีการซื้อเกลือล้างอาถรรพ์ตะกรุดซึ่งช่วงนั้นเนนแอร์ก็แก้อาการของเธอด้วยการสอดใส่อวัยวะเพศครั้งแรกแล้วเธอไม่ยินยอมฮะแบบไม่สมยอมแล้วกันค่ะแล้วตอนมีการใช้อวัยวะเข้าไปนะคะก่อน64นะใช่เป็นครั้งแรกเลยที่เราไปแล้วเราเจอเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว64คืออะไรจ๊ะ64ก็คือการลงสนีมค่ะลงสนีมแบบถอดเสื้อนั่นแหละค่ะคือมาโดนซ้ำอีกใช่ไหมหรือยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก่อน64นี่หลายครั้งค่ะมากกว่า3ครั้งแต่ก่อน64ก็มีมาก่อนแล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะลักษณะเดียวกันก่อน64ไม่มีค่ะไม่มีการพูดคุยอะไรกันมีการคุยแชทไม่ก่อนไปกันมาแล้วก็ซื้อเกลือซื้อตะกรุดมานะคะแล้วครั้งแรกเราไปหาเขาเลยแล้วถูกล่วงละเมิดในปีอะไรแน่64ค่ะ64อายุ23ปีนะน้องคุณผู้ชมครับครั้งแรกที่โดนสอดใส่เธอใช้คำนี้ผมขออนุญาตจริงนะนี่เธอพูดเองนะครั้งแรกที่โดนสอดใส่เนี่ยเธอบอกว่าโดนหลอกลวงเพราะเนนแอนเนี่ยสับขาหลอกเธอโดยการให้เกลือไปโดยให้วิธีการทำคุณไสอะไรก็ว่ากันไปแต่หลังจากนั้นก็ยอมรับนะว่าเนนแอนเนี่ยส่งเสียเลี้ยงดูแต่ไม่ใช่เงินจำนวนมากหลักแสนตามที่ปรากฏเป็นข่าวนักข่าวก็เลยถามไปตรงๆเลยว่ามาวันนี้มาทำไมมันไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกันเธอบอกว่าพร้อมจะไกล่เกลี่ยโดยเนนแอร์เนี่ยติดต่อมาแต่ความรู้สึกจริงๆแล้วอยากจะให้เนนคนนี้ผู้ชายคนนี้ถูกดำเนินคดีเนื่องจากว่าหนูนาเดียเป็นผู้เสียหายเพราะว่าต้องการให้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาเนี่ยทำรับปากว่าจะทำของใส่เพื่อนบ้านตามข้อตกลงแต่ก็ไม่เคยทำอย่างที่พูดหลังจากนี้จะไม่กลับไปใช้ชีวิตคู่อีกแล้วแต่จะขอกลับไปใช้ชีวิตกับลูกแล้วก็ผัวเธอมีสามีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามีของเธอตามเดิมครับค่ะยืนยันค่ะว่าเป็นผู้ถูกกระทำนะคะก็ดำเนินคดีค่ะแต่ในส่วนที่หลักฐานที่จะเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างก็
ให้สอบปากคำอะค่ะค่ะถ้าพี่ถามใจจริงว่าเราตอนนี้เราอยากจบเรื่องนี้ไหมหรือว่าไม่อยากไม่ดำเนินคดีกับทางเนแอร์แล้วหรือว่าอยากให้จบเลยก็ไม่ทราบทางนู้นเหมือนกันค่ะเห็นบอกจะไกลเกลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะณตอนนี้พี่บอกความรู้สึกเลยข้อมูลเนี่ยทางเนแอร์เนี่ยก็ยินยอมที่จะไกลเกลียกับเราใจจริงเราอะอยากไกลเกลียไหมให้เรื่องมันจบก็ถ้าทางเมนแอร์จะไก่เกี่ยก็ติดต่อมาค่ะติดต่อค่ะก็คือเราก็มีเจตนาถามว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำเราอยากให้ดำเนินคดีไหมอยากด้วยค่ะอยู่ที่ตัดสินออกมาจะเป็นยังไงค่ะแต่ในใจหนึ่งก็ถ้ามีการติดต่อกลับมาก็พร้อมที่จะมีการเจรจาเออค่ะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับทรงเนี้ยเขาเรียกว่าตำรวจเรียกไปเจรจากันนะครับว่าอาจจะเคลียร์กันจะจ่ายกันจะดูแลกันยังไงแล้วก็จบแยกย้ายนะเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครถูกดำเนินคดีนะครับคุณผู้ชมครับเราไปพูดคุยกับพันตำรวจโทโอสถพาโผลรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนสน.ดอนเมืองท่านก็บอกนะครับว่าพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นหากหลักฐานไม่เพียงพอก็จะสั่งไม่ฟ้องความผิดมันก็ยังไม่ชัดเจนส่วนผลทางการแพทย์ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับหากว่าเนนแอร์มีความประสงค์จะแจ้งความกลับดำเนินคดีกันโชคทรัพย์ก็สามารถดำเนินการได้โดยจะต้องแยกมาอีกหนึ่งคดีไม่เกี่ยวกับผู้เสียหายที่แจ้งความครับเนี่ยเขาให้ประสานมาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีลูกศิษย์และพยานที่ว่าเกี่ยวกับคดีที่ว่าเคยโอนตังค์ก็ต้องสอบประกอบกันเป็นพยานครับแล้วก็จะตรวจสอบว่ามันเป็นเท็จจริงหรือว่าข้อความที่ส่งกันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับต้องดูอีกทีครับผมเสียหายเนี่ยเราจะเรียกเข้ามาวันนี้ผมเรียกมาหลายวันแล้วครับยังไม่เข้ามาพบผมนะครับต้องสอบสวนให้ชัดเจนว่ากล่าวหาเรื่องใดเสียหายอย่างไรเหตุเกิดเมื่อไหร่อยู่ในอายุความหรือไม่ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็ชั่งน้ำหนักพยานอีกทีนึงชั่งน้ำหนักพยานแล้วก็จะแจ้งทางคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ทราบแล้วว่าคดีนี้เนี่ยมันไก่เกลี่ยกันได้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานเพียงพอก็แจ้งข้อหาถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็สั่งให้ฟ้องข้อหาอะไรบ้างครับแจ้งกล่าวหาที่กล่าวหามาเป็นเรื่องของหลอกลวงครับแล้วก็เรื่องของอนาจารครับวันนี้ที่นำเสนอต่อเนื่องเป็นวันที่3ก็คือต้องการให้คุณผู้ชมได้เห็นบทสรุปจบที่สน.ดอนเมืองวันนี้นะครับคุยกันให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นก็แจ้งจับกันไปแจ้งจับกันมาหัวจะปวดนะครับแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวจะติดคุกกันทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกมาคุยน้องก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกันจบเดี๋ยวน้องก็จะกลับไปหาสามีคนเดิมกับลูกของเธอที่มีอยู่แล้วเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับทนายเดชาท่านก็ยืนยันว่าคุยกับน้องคนนี้แล้วจริงๆไม่ได้ตั้งครรภ์แต่ประการใดนะครับส่วนจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ทำการขออนุญาตพูดน้องก็พูดเองนะที่ทำการสอดใส่น้องก็ยืนยันว่าเป็นการหลอกลวงแต่หลักฐานจะไปถึงขนาดนั้นหรือไม่เจรจากันดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับ